ครูทิพวรรณเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดทางภาคกลางเรื่องมีอยู่ว่าที่โรงเรียนของครูทิพวรรณเนี่ยมีนักเรียนชายอยู่คนหนึ่งซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเขาเป็นเด็กยอดกระตันยูเพราะว่าเขาเคยได้รับรางวัลในความกระตันยูของเขาเมื่อครั้งที่ทางโรงเรียนรู้ว่าเขาต้องหุงหาข้าวปลาอาหารให้กับปู่ที่แก่ชรา ก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วพอตอนกลางวันเขาก็ต้องกลับไปบ้านเพื่อดูว่าปู่จะเป็นอะไรหรือเปล่าครูครับช่วงบ่ายผมขอเข้าเรียนสายหน่อยนะครับอ่ะทำไมละ่ะผมต้องกลับบ้านไปดูปู่ช่วงนี้ปู่ผมไม่สบายบ่อยๆครับผมกลัวว่าปู่จะเป็นลมหมดสติไปครับเออเอกราชเธอนี่ช่างเป็นเด็กที่กระตันอยูจริงๆมาไปได้ครูอนุญาตนะแต่รีบกลับมานะ เอกราชมักจะชอบมาขออนุญาตครูทิพย์ที่จะสอนช่วงบ่ายทุกวันเพราะว่าครูทิพย์เนี่ยเป็นครูที่ใจดีมีเมตตาแล้วก็เป็นคนใจอ่อนมากๆอีกทั้งยังขี้สงสารคนเมื่อครูทิพย์ได้ฟังเหตุผลน้องเอกราชก็ไม่รีรอที่จะให้เขาได้ในสิ่งที่เขาขอเอกราชไม่ต้องเข้าเรียนในวิชาของครูทิพย์เต็มชั่วโมงเพราะว่าเขาต้องไปดูปู่ด้วยความกระตันยูของเขาถึงเอกราชไม่มาเรียน ครูทิพย์ก็เช็คชื่อให้เขามาทุกครั้งแล้วก็หวังดีกับเขาให้เขาได้รับความการุณาจากทางโรงเรียนอีกเออตามที่ครูทิพย์เล่ามาเนี่ยถือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กตันอยูม่มากทางโรงเรียนเขาเรามีทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแล้วก็มีคุณธรรมเด็กชายเอกราชนี่ถือว่าเข้าข่ายงั้นผมจะอนุมัติเงินก้อนหนึ่งให้กับเขานะออดิฉันดีใจแทนเอกราชจริงๆคะ่ะ ดิฉันจะรีบมอบเงินก้อนนี้ให้กับเอกราชเลยนะคะเอกราชได้รับเงินช่วยเหลือจากทางโรงเรียนก็เพราะครูทิพย์เนี่ยเป็นคนเดินเรื่องให้เหตุผลที่แกทําแบบนี้ก็เพราะว่าแกรู้สึกสงสารเด็กคนนี้ที่เขาเป็นเด็กกาพร้าพ่อแม่ไม่มีเขามีแต่ปู่ที่แก่ชาราฐานะบ้านเขาก็ยากจนเนื่องจากไม่มีใครหาเงินเข้าบ้านคนที่หาก็คือปูเป่เพียงคนเดียวที่พอมีแรงก็ออกไปรับจ้างทํางานเล็กๆน้อยๆให้กับทางวัด ที่นั่นก็มีหลวงพ่อผู้ใจดีหยิบยื่นน้ำใจให้คือถ้าวันไหนปู่ของเอกราชไปหลวงพ่อก็จะรู้ว่าปู่เอกราชมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินแกก็มาที่วัดแต่แกไม่ได้มาของเงินหลวงพ่อตรงๆหรอกเพราะแกเกรงใจหลวงพ่อผู้มีเมตตาปู่เอกราชก็จะรับอาสาทําโน่นทํานี่ให้กับทางวัดเพื่อจะใช้แรงทํางานแลกกับเงินออหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมเช็ดถูกุฏิให้นะครับ ออ,อยากจะทำอะไรก็ทําไปเลยโยมแล้วพอจะกลับก็มาเอาเงินที่หลวงพ่อนะเออแล้วก็อย่าลืมเอาอาหารในโรงครัวไปกินด้วยละ่ะปู่ได้รับทั้งเงินและของกินกลับมาบ้านเพราะความเมตตาของหลวงพ่อและด้วยความขยันขันแข็งของแกเองด้วยที่เมื่อใดที่ได้ไปวัดก็จะทํางานทุกทุกอย่างตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นแค่งานเบา เพียงการปัดกวาดเช็ดถูแต่แกก็ทำอย่างสะอาดหมดจดทั้งที่กุฏิและที่ศาลารวมถึงกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นตามลานวัดจึงจัดได้ว่าปู่ของเอกราชเนะี่ยไม่ใช่คนงอมืองอเท้าถ้าแกยังมีแรงแกก็จะใช้แรงกายที่มีหาข้าวหาเงินมาเข้าบ้านซึ่งก็แน่นอนครูทิพย์คิดว่าแกจะต้องเอามาให้หลานด้วยเพราะว่าตอนนั้นเอกราชมีอายุเพียงแค่12ปีอีกทั้งยังเรียนหนังสือ ถ้าจะให้ออกไปหาเงินก็คงจะเป็นไปไม่ได้ปู่ก็เลยต้องเป็นคนทำงานแทนแต่เมื่อถึงคราวที่ปู่ไม่สบายถ้าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ซื้ออาหารเห็นทีชีวิตของสองคนปู่หลานนี่จะต้องลำบากครูทิพย์รู้ดีในข้อนี้ก็เลยดำเนินการดำเนินเรื่องเพื่อของเงินให้กับเอกราชในทันทีเออเอกราชนี่เป็นเงินสามพนบาทนะที่ทางโรงเรียนมอบให้เธอเอาไว้ใช้เมื่อยามที่จาเป็นนะ ครับครูผมจะเอาเงินนี่เก็บไว้ซื้อ,อยาให้ปู่กินครับแล้วถ้าปู่ไม่สบายมากๆผมจะเอาเงินน,นี้พาปู่ไปหาหมอเงินทุกบาทผมจะใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปู่เท่านั้นนะครับอ้าวแล้วในส่วนตัวของเธอละเธอไม่คิดจะเอาไปใช้อะไรบ้างเหรือเอกราชผมไม่จําเป็นต้องใช้อะไรหรอกครับครูถ้าผมไม่มีกินผมก็อดได้หรือถ้าผมผมไม่สบายผมก็แค่นอนพักไม่นานก็หายเองเพราะฉะนั้นเงินไม่จําเป็นสําหรับผมหรอก แต่สาหรับปู่นะมันจําเป็นมากเพราะว่ากูปู่แก่มากแล้วถ้าต้องอดข้าวก็คงจะหิวจนเป็นลมหรือถ้าปู่ไม่สบายไม่ไปหาหมอปู่อาจจะตายได้ถ้าปู่ตายผมคงหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะผมคงไม่เหลือใครอีกแล้วในชีวิตผมต้องการให้ปู่มีชีวิตอยู่ยืนยาวเงินที่ผมได้มามันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ให้ปู่คนเดียวครับผมไม่อาจจะใช้เงินนั้นได้ครับครู จากการที่ได้คุยกับเอกราชก็ทำให้ครูทิพย์รับรู้ว่าเด็กชายคนนี้เป็นเด็กที่กระตันยูและรักปู่ของแกมากๆทุกครั้งที่เอกราชพูดถึงปู่แกจะต้องร้องไห้ออกมาครูทิพย์ก็สัมผัสถึงความผูกพันที่แกมีให้กับปู่ก็ดูแล้วน้ายกย่องเด็กคนนี้เงินก้อนแรกจำนวนสามพันบาทก็ตกไปอยู่ในมือของเอกราชโดยที่ครูทิพย์คิดว่ามันคุ้มค่ามากแล้วต่อมาแกก็เดินเรื่องหาเงินช่วยเหลือเอกราชอีก ส่วนใหญ่เป็นเงินเงินที่ได้มาจากการบริจาคของเพื่อนๆของครูทิพย์ที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพเออทิพย์ฉันฟังเรื่องราวของเด็กนักเรียนที่เธอเล่าแล้วนะแกเป็นเด็กดีมากๆนะเด็กกระตัญยูแบบนี้ฉันชอบเอานี้ฉันช่วยพันหนึ่งเออฉันก็ให้พันหนึ่งเหมือนกันฉันด้วยเออช่วยๆกันเด็กจะได้มีเงินเก็บไว้รักษาปู่หรือว่ารักใช้จ่ายเรื่องต่างๆอนะ เพื่อนของครูทิพย์ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวของเอกราชเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้มีความกตันอยู่มากซึ่งถือว่าเป็นความดีที่น่ายกย่องและส่งเสริมฉะนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กคนนี้ทำดีต่อไป mm hmm. เพื่อนเพื่อนขอ,องครูทิพย์ก็ร่วมกันบริจาคเงินมารวมเป็นเงินทั้งสิ้นในตอนนั้นหมื่นสามพันบาทแต่ว่าครูทิพย์ไม่ได้เอาไปให้เอกราชในคราวเดียวหมด เพราะว่ากลัวว่าเด็กแค่อายุ12ขวบเมื่อมีเงินอยู่กับตัวมากเกินไปอาจจะเป็นอันตรายกับแกได้เพราะว่าครูทิพย์รู้มาว่าแถวแถวบ้านของเอกราชมีพวกวัยรุ่นขี้ยาอยู่มากมายถ้าพวกนั้นรู้ว่าเอกราชมีเงินสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนครูทิพย์ก็เลยจัดสรรเงินแล้วก็ทยอยให้กับเอกราชเป็นครั้งครั้งไปเออครูได้เงินมาจากการบริจาคของเพื่อนเนครู ครูให้เอกราชสามพันนะแล้วเดือนหน้าครูจะให้เธออีกผมขอบคุณคุณครูมากครับวันสองวันเนี้ยปู I ่ไอบ่อยๆผมยังห่วงว่าปู่จะเป็นอะไรมากแต่ไม่กล้าพาปู่ไปหาหมอเพราะเงินที่ครูให้มาสามพันก่อนหน้านั้นนะ่ะผมเอาไปซื้อข้าวและยาให้กับปู่เกือบหมดแล้วถ้าผมพาปู่ไปผมกลัวเงินจะไม่พอแต่วันนี้ครูให้เงินผมอีกผมดีใจมากเลยครับ พอผมจะได้พาปู่ไปหาหมอที่ในตัวเมืองปู่จะได้ไม่ไออีกต่อไปครับเออดีแล้วละ,ละเออแล้วช่วงนี้ถ้าเงินที่ครูให้ไปหมดก่อนสิ้นเดือนหรือไม่พอ,อยังไงเอกราชก็มาบอกครูนะครับครูครับ,รรบเงินก้อนที่ทางโรงเรียนให้เอกราชไปนั้นเว้นช่วงจากเงินที่ครูทิปให้แก่ครั้งที่สองมีระยะเวลาเกือบสองเดือนซึ่งมันก็นานพอควรที่เด็กจะต้องใช้เงินไปจนเกือบหมด และเงินที่หมดไปเอกราชคงนำไปรักษาปู่และซื้อยาซื้ออาหารให้ปู่กินตามที่แกเคยบอกไว้ครูทิพย์ก็รู้สึกดีใจที่ได้มอบเงินอีกก้อนให้กับแกและต่อมาเงินที่เหลือจากที่เพื่อนของครูทิพย์บริจาคมาแกก็ทยอยให้เอกราชจนหมดในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึงสองอาทิตย์ครูครับปู่ผมเจ็บหนักมากครับหมอบอกว่าจะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเงินที่ครูให้ไว้มันไม่พอครับ ผมก็เลยมาขอเงินครูเพราะผมไม่มีเงินเป็นค่าหมอให้กับปู่เลยคร,ครูต้องช่วยผมด้วยนะครับวันนั้นนะเอกราชมาหาครูทิพย์ด้วยท่าทางร้อนรนแล้วก็มีน้ำตาไหลาอาบแก้มมาตั้งแต่แรกเมื่อแกม,มาหาแล้วกแกก็แจ้งความจำงว่าต้องการใช้เงินเพราะว่าปู่ต้องผ่าตัดด่วนทันทีที่ครูทิพย์รู้เรื่องราวก็ไม่รีรอที่จะมอบให้อีกหนึ่งมืนบาทที่เหลือให้กับเอกราชไปแถมแกยังเอาเงินในส่วนอของ ตัวเองให้แกไปอีก2 0 0 0ับาทเอกราชเธอไม่ต้องกลัวนะครูจะช่วยเธอเองเธอเอาเงินหมื่นสองพับาทนี้ไปแล้วรีบไปร,รักษาปู่ของเธอนะขอบคุณครูมากเลยครับงั้นผมไปก่อนนะครับครูเมื่อเอกราชรับเงินจากมือครูทิพย์ไปแล้วแกก็รีบร้อนกลับไปในตอนนั้นครูทิพย์ก็คิดในใจว่าเอกราชคงจะรีบเพราะอยากจะไปหาปู่ของแกเร็ว แล้วก็คิดอีกว่านี่ถ้าปู่ของแกเป็นอะไรไปในตอนนี้เอกราชจะทํำยังไงแกจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามลําพังผู้เดียวได้หรือไม่เมื่อคิดอย่างนั้นครูทิพย์ก็มีความรู้สึกว่าการที่แกให้เงินจํานวนหมื่นกว่าบาทกับเอกราชไปนั้นมันเป็นการสมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะเงินจํานวนนั้นคงจะทําให้ปู่ของเอกราชหายจากอาการป่วยได้แล้วเอกราชก็จะได้อยู่กับปู่ไปนานๆในตอนนั้น ครูทิพย์รู้สึกดีจริงๆที่ได้ช่วยเหลือเด็กยอดกระตันยูคนนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่แกทํามาทั้งหมดก็คือเป็นเจ้ากี้เจ้าก,การหาเงินให้กับเอกราชนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วทุกเรื่องที่ครูทิพย์คิดมากลับกลายเป็นว่าแกคิดผิดทั้งหมดเพราะเอกราชไม่ได้เป็นเด็กยอดกระตันยูอย่างที่แกคิด เออเอกร,ราชไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วในห้องเนี่ยมีใครรู้จักบ้านเอกร,ราชบ้างไหมจ๊ะผมรู้ครับครูงั้นเขียนแผนที่มาให้ครูหน่อยนะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ครูจะไปตั้งแต่เอกร,ราชได้เงินหมื่นกว่าบาทไปในครั้งนั้นวันรุ่งขึ้นครูทิพย์ก็ไม่เห็นเอกร,ราชมาโรงเรียนแต่แค่วันแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าแกคงอยู่เฝ้าปู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัด สองวันผ่านไปแล้วก็เข้าสู่หนึ่งอาทิตย์เอกราชก็ยังไม่มาโรงเรียนซึ่งผิดปกติมากครูทิพย์ก็เป็นห่วงลูกศิษย์คนนี้กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับแกหรือว,ว่าปู่ของแกขึ้นมาครูทิพย์ก็เลยไปหาแกที่บ้านทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยรู้เลยว,ว่าบ้านเอกราชนั้นอยู่ที่ไหนเพราะตั้งแต่แกย้ายมาสอนหนังสือที่จังหวัดแห่งนี้แกอยู่แต่บ้านพักในโรงเรียนโดยที่ไม่เคยไปบ้านลูกศิษย์คนไหนเลยเนื่องจากว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไป เพราะลูกศิษย์ทุกคนที่แกสอนเขาไม่ได้เป็นเด็กเกเรหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องให้ครูไปหาถึงบ้านครูอย่างครูทิพย์ก็สบายแต่เมื่อเอกราชหายไปแบบนี้ก็คงไม่สามารถจะนิ่งเฉยอยู่ได้เออครูครับนี่คือแผนที่บ้านของเอกราชครับแต่ถ้าครูจะไปครูระวังตัวหน่อยนะครับเพราะแถวนั้นมีพวกติดยาอยู่กันเยอะครูรู้จ้าแล้วครูจะระวังตัวนะแม้ว่าครูทิพย์จะไม่เคยไปบ้านของเด็กคนไหนมาก่อน แต่เธอก็พอจะรู้ข้อมูลจากลูกศิษย์ว่าบ้านน้องแกเป็นยังไงอย่างบ้านน้องเอกราชเพราะว่าเอกราดนะเคยบอกกับครูทิ์ว่า,าบ้านผมอยู่หลังป่าไผ่บริเวณแถบนั้นเป็นที่เปรียบเพราะห่างไกลจากบ้านคนอื่นครับพวกติดยาก็เลยชอบไปมั่วสุมกันอยู่แถวแถวบ้านผมตายจริงอย่างนี้ก็น่ากลัวนะสิเออแล้วพวกเขาเคยมาชักชวนเธอไปลองยาเสพติดหรือเปล่าเอกราชเคยครับแต่ผมไม่สนใจเพราะผมรู้ดีว่า ยาเสพติดคือสิ่งไม่ดีถ้าผมเผลอไปลองเข้าปู่ผมจะต้องเสียใจแน่ๆผมไม่อยากให้ปู่มานั่งร้องไห้ไม่ว่าใครจะมาชักชวนผมยังไงผมจะไม่ยอมไปหรอกครับครูในตอนแรกที่ครูทิพย์รู้ข้อมูลจากเอกราชว่าแถวบ้านแกมีพวกวัยรุ่นติดยาเยอะครูทิพย์ว่ค่อนข้างเป็นห่วงแกมากเพราะกลัวว่าเด็กดีๆที่กระตันอยูคนนี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าแต่แล้วเอกราชก็ทําให้แกโล่งใจ เพราะด้วยความกตันญูที่แกม,มีต่อป,ปู่เนี่ยแกก็ถึงได้รู้ว่าไม่ควรทําให้ปู่ต้องเสียใจครูทิพย์ก็มั่นใจว่าเอกราชจะต้องทําได้อย่างที่พูดแต่เมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่ครูทิพย์ต้องเดินทางไปบ้านของเอกราชมาถึงก่อนออกจากบ้านเธอก็ยังมีความคิดดีๆกับเอกราชในทุกๆด้านแต่เมื่อเธอได้ไปพบเห็นเอกราชอีกครั้งความรู้สึก ดีๆที่มีกับเด็กคนนี้ก็พลันหายไปหมดสิน้นเธอเดินทางไปตามแผนที่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขียนให้มาเมื่อเธอไปถึงป่าไผ่ก็พบว่าที่แห่งนั้นเปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนสักหลังเดียวแต่ว่ากรุทิพย์กลับได้ยินเสียงกลุ่มคนคุยกันซึ่งดังแว่วๆมาจากด้านลึกของป่าไผ่เธอก็หยิบแผนที่มาดูอีกครั้งก็พบว่าต้นเสียงนั้นดังมาจากบ้านของเอกราชนั่นเอง เธอก็เดินเข้าไปใกล้เสียงที่ได้ยินแวแวๆและเมื่อใกล้เข้าไปก็พบว่าเสียงนั้นดังมาจากกระต้อบหลังหนึ่งซึ่งครูทิพย์แน่ใจว่าคือบ้านของเอกราชเพราะตรงตามแผนที่ที่ถือมาพอยิ่งใกล้ก็ยิ่งได้ยินเสียงคนคุยกันอย่างชัดเจนแล้วก็จําได้แม่นว่าเสียงหนึ่งที่ได้ยินก็คือเสียงของลูกศิษย์ที่เธอกําลังจะมาหาเขาซึ่งก็คือเอกราชนั่นเองไอเอก เงินที่มึงได้จากอีกครูหน้างโง่คนนั้นจวนจะหมดแล้วนะเว้ยหมดก็ให้มันหมดไปสิพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเอามาได้อีกเออดีงั้นเงินที่เหลือกูเอาไปซื้อยาให้หมดแล้วนะเว้ยตามสบายเลยพี่แล้วพี่รีบไปรีบมานะผมเซียนยาจะแย่อยู่แล้วทันทีที่ครูทิพย์ได้ยินทั้งเสียงและคําพูดนั้นเธอก็ใจหายว่าเพราะว่าเธอรู้ความหมายในคําพูดซึ่งพวกเขาพูดกัน ซึ่งหมาว่าจะเป็นอีครูนั่งโอ้หรือคำ่าเซียนยาที่ออกมาจากปากของเอกาเรชพราะนั้นหมายความว่าลูกศิษย์คนที่เธอชื่นชมมาตลอดกลับกลายเป็นเด็กติดยาในช่วงเวลาที่ครูทิพย์กำลังผิดหวังกับลูกศิษย์ของเธออยู่นั่นเธอก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเป็นเสียงของคนแก่ ไอเอ็งเชื่อกระเถอยาเสพยาบ้าอีกเลยมันจะทําให้ชีวิตเอ็งเดือดร้อนนะเงียบไปเลยปู่ปู่ไม่สบายก็นอนหลับไปเล้วอย่ามาวุ่นวายกับฉันได้ไหมครูทิพย์เข้าใจได้ทันทีว่าคนพูดต้องเป็นปู่ของเอกราชอย่างแน่นอนแล้วเพื่อให้มั่นใจเธอก็ค่อยๆย่อ,ยยองเข้าไปใกล้ๆกระต๊อบหลังนั้นอีกแต่ในช่วงจังหวะที่ย่องอยู่นั้นพลันก็ต้องรีบหลบเข้าหลังกอไผ่ที่มีอยู่เต็มในบริเวณนั้นก็เพราะว่ามี วัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งกำลังหําเพลงออกมาจากกระต๊อบหลังนั้นพอเดินออกไปแล้วแกก็รีบย่องไปยังด้านหลังของกระต๊อบก็พบว่าด้านนี้มีช่องไม้ไผ่เว้นกว้างอยู่สามารถมองเห็นด้านในของตัวกระต๊อบได้อย่างชัดเจนรูทิพย์เห็นเอกราชอยู่กับปู่ของแกซึ่งปู่ของเอกราชนอนอยู่บนแคร่ไม้เก่าๆเป็นแคร่ไม้ไผ่ส่วนเอกราชนั้นอยู่บนเตียงเหล็กที่ดูใหม่เอี่ยมอ่องแล้วแกกําลังสูบบัญชาด้วยบ้องไม้ไผ่ ยิงเลิกซะเถอะอย่าสูบอย่าเสพอีกเลยนะไอ้เอกผมบอกให้ปู่เงียบเสียงไงปู่อย่าพูดอะไรได้ไหมนี่ถ้าปู่พูดอีกคำผมจะไม่เอาข้าวไปปู่กินนะผมจะปล่อยปู่อดตายในกระต๊อบเนี่ยตอนนี้ครูทิพย์ได้ยินเสียงได้เห็นทั้งตัวคนพูดก็เลยรู้แน่ชัดแล้วว่าเด็กชายยอดกระตันยูคนที่เธอเป็นเจ้ากี้เจ้าการหาเงินในเขานั้นแท้จริงเขาเป็นคนยังไงทุกเรื่องที่เขาพูดกลับกลายเป็นเรื่องที่เขาโกหกขึ้นมาทั้งนั้น ปู่จะให้ผมเลิกได้ไงอ่ะผมดูดกัญชามันต้องกับปอสามปู่ก็รู้ก็ปู่เองไม่ใช่เออพูดกอกหูผมทุกวันว่าพ่อผมมเป็นคนเลวติดยาบ้าดูดกัญชาจนตายผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเสพยาแล้วมันจะตายจริงหรือเปล่าเผื่อว่าถ้าผมตายผมจะได้ไปอยู่กับพ่อไงไม่ต้องอยู่กับปูจ่จนๆนีกต่อไปเอกเองไม่อย,อยากอยู่กับข้าเลยเองเกลียดข้ามากเลยเอกผมเกลียดปู่มากเลยอ่ะปู่ไม่เคยมีเงินให้ผมใช้ ปู่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ผมผมอยากได้อะไรปู่ก็ไม่เคยหามาให้เตียงนอนเนี่ยผมก็ต้องหาเงินมาซื้อเองด้วยการไปบีบน้ำตาไปแต่งเรื่องโกหกพูดให้อีกครูหน้างโง่มันฟังผมถึงได้เงินมาทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องดิ้นรนเองทางนั้นปู่รู้เปล่าเมื่อเรื่องทุกอย่างกระจ่างชัดครูทิ์ถึงได้ตาสว่างขึ้นมาแล้วก็คิดต่อไปว่าเธอต้องไม่เป็นครูที่หน้างโง่ให้ลูกศิษย์มาหลอกได้ตั้งแต่นั้น เธอก็ไม่คิดหาเงินให้กับเอกราชอีกและไม่เคยให้ความช่วยเหลืออะไรกับเขาอีกต่อไปแต่เธอก็ยังเป็นครูที่ห่วงอนาคตของเด็กคนนี้เธอจึงปิดบังเรื่องของเขาให้เป็นความลับโดยที่ไม่ยอมบอกใครว่าได้ไปเห็นและไปได้ยินอะไรมาซึ่งเอกราชเองก็ไม่รู้ว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างของแกแล้วเพราะวันนั้นที่เธอไปเธอแอบย่องกลับออกมาโดยที่ไม่เข้าไปเจอเอกราชเลยครูทิพย์อยากให้เรื่องราวทุกอย่างของเด็กคนนี้เป็นความลับ เพราะเธออยากให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีเลิกยาเสพติดแต่เธอก็ไม่กล้าเอาตัวเองเข้าไปตักเตือนแกตรงๆเนื่องจากเธอไม่ไว้ใจเด็กคนนี้แล้วเพราะแกมีเพื่อนที่อายุแกกว่าแกหลายคนแล้วก็เพื่อนแต่ละคนก็ติดยาแลร้ายกาดทั้งนั้นครูทิพย์เป็นเพียงครูที่ถูกส่งมาสอนไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าเธอดันไปพูดตรงๆกับเอกราชอ่าเธอก็กลัวว่าแกอาจจะเอาคนมาทำร้ายแกได้ ครูทิพย์ก็เลยทําได้เพียงสอนในห้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษความกตัญญูในเรื่องยาเสพติดซึ่งเธอก็หวังว่าเอกราชคงจะซึมซับเข้าไปบ้างแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้เป็นอย่างที่เขาเคยแต่งเรื่องความกตัญญูต่อป,ปู่มาหลอกเธอเพราะว่าถ้าเขาเป็นจริงเนี่ยที่เขาพูดเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่หลังจากที่ครูทิพย์รู้ว่าเขาโกหกเอกราชก็ไม่เคยได้อะไรจากครูทิพย์อีกเลย ครูทิพย์หยุดเดินเรื่องการขอบริจาคเงินในด้านต,าต่างๆให้กับเอกราชแล้วก็ไม่เคยถามมาแกขาดเหลืออะไรบ้างเมื่อแกทำหน้าเศร้าแล้วแต่งเรื่องโกหกมาหลอกครูทิพย์ก็ไม่รับฟังแถมยังเดินหนีเพราะว่าเธอรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเมื่อเอกราชไม่ได้รับการช่วยเหลือจากครูทิพย์แกก็ไปขู่บังคับปู่ให้ไปทำงานที่วัดเพื่อเอาเงินมาให้แกซื้อยาแต่ต่อมา ครูทิพย์ก็ทราบว่าปู่ของเอกราชได้บวชเป็นพระแล้วก็ขอไปจำวัดอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเอกราชจึงอยู่คนเดียวโดยไม่เหลือใครสักคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เอกราชต้องเสียไปครูทิพย์คิดว่าเป็นเพราะตัวเขาเองที่ไม่รักดีและชอบโกหกและนี่คือผลตอบแทนที่เด็กอากตันยูคนนี้สมควรจะได้รับแล้วครับ ในสังคมของมนุษย์เราคนดีหรือว่าผู้ทำดีนี่ก็ย่อมจะมีผู้ยกย่องสรรเสริญเป็นที่เชิดหน้าชูตามีความสุขกายสบายใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนคนชั่วหรือว่าผู้ประพฤติชั่วนี่ก็ย่อมจะต้องได้รับในสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอแต่ว่าวันที่ผลแห่งกรรมชั่วนี่มันปรากฏวันนั้นแหละจะเป็นวันที่เกิดตราบาปที่ติดตัวไปจนตายทีเดียว ครูอํานวยคือคนที่คุณสมพงษ์เล่าให้ฟังแกเป็นครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลที่ครูคุณสมพงษ์ที่เล่าเรื่องนี้อยู่ครูอำนวยมีภรรยาชื่อนิพาขายอาหารในโรงเรียนมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวชื่ออุดมบ้านคุณสมพงษ์อยู่ใกล้ๆกับบ้านพักครูอํานวยคนนี้แล้วก็สนิทสนมกันพอสมควรก็ทําให้ได้รู้เห็นความเป็นไป ของชีวิตครอบครัวนี้มาโดยตลอดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีส่วนดีก็คือแกเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงรักเป็นรักแต่ถ้าแกเกลียดใครหรือว่าใครทําให้ไม่พอใจจะเป็นเรื่องแทบจะทุกรายส่วนเรื่องไม่ดีของแกคือติดการพนันไม่ค่อยสนใจทําหน้าที่ครูที่ดีสักเท่าไหร่แกจะใช้อํานาจหน้าที่ความเป็นครูใหญ่เบียดบังเวลาราชการไปทํางานส่วนตัวเล่นการพนันและชอบเอาเปรียบครูผู้น้อยในโรงเรียน อีกอย่างนึง่งแกจะรักลูกชายมากหากนักเรียนคนไหนมีเรื่องกับลูกแกแกจะเข้าข้างลูกเสมอโดยไม่สนใจจะถูกจะผิดก็ทําให้อุดมซึ่งเป็นลูกแกวางตัวเป็นนักเรียนโตครับโรงเรียนทีเดียวทําตัวเป็นหัวโจกรังแกเพื่อนนักเรียนด้วยกันไปจนกระทั่งถึงขั้นตั้งแก๊งเรียกร้องค่าคุ้มครองอทั้งที่เป็นของหรือไม่ก็ไถเงินจนกระทั่งเด็กอื่นๆเดือดร้อนไปทั่ว เคยมีผู้ปกครองนําเรื่องที่ว่ามาบอกครวมหน่วยแต่เรื่องก็เงียบหายทุกครั้งดีไมด่ดีลูกตัวกลับเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกทั้งนักเรียนนักครูคนอื่นก็เลยวางเฉยไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยนอกจากครูอํานวยและลูกชายจะร้ายพอ่พอๆกันแล้วภรรยาก็ไม่ใจย,ย่อยชอบเอาเปรียบเห็นแก่ได้เนื่องจากแก้ขายอาหารขนมหวานรวมทั้งน้ําภายในโรงเรียนแกขายคนเดียว เรียกได้ว่าเป็นเจ้าผูกขาดเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะต้องมีการเปิดซองประมูลกันก็ตามแต่ก็ไม่เคยมีใครได้นอกจากเมียครูอำนวยเท่านั้นอาหารและของกินของแกก็ขายในราคาแพงแพง,แพ,งพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเงินก็ต้องใช้วิธีให้ลูกขอข้าวมากินเองที่โรงเรียนส่วนคนอื่นๆไม่กินก็ต้องกินเนื่องจากมีร้านเดียวเคยมีผู้ปกครองและครูทักทวงในเรื่องนี้แต่ทั้งกู่ก็ไม่สนใจ ขอเพียง้แกค้าขายมีกำไรมากๆเป็นพอคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงไม่ใช่เรื่องของแกหากยังพูดมากคนที่เดือดร้อนก็คือลูกที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละจะโดนกลัน่นแกล้งเช่นให้เรียนตกซ้ำชั้นบ้างเพราะคะแนนไม่ถึงกล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่ดีต่างๆนาะนาะส่วนครูก็จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนถ้าเป็นศัตรูกับแกนะ,ะแกก็จะหาว่าไม่มีผลงานครูที่ไม่อยากมีเรื่องก็ต้องทนเรื่อยมา นอกจากนี้ครูอํานวยยังชอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวขายอุปกรณ์การเรียนที่หลวงให้มาสําหรับแจกเด็กแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบางครั้งเงินงบประมาณของโรงเรียนแกก็จะเอามาใช้ในการเล่นไพ่ครูคนอื่นก็รู้แต่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ทําเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียครูอำนวยมักจะออกไปเล่นไพ่เกือบทุกวันแล้วก็ให้ครูคนอื่นสอนแทนถ้าไม่ว่างก็ปล่อยให้นักเรียนเล่นกันในห้อง าวันไหนที่ครูอํานวยเล่นได้ตอนแกกลับเข้ามาโรงเรียนจะมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษแต่ถ้าวันไหนเสียขึ้นมาก็จะพานเอตโตโรเอากับนักเรียนบางทีก็หาเรื่องทําโทษโดยที่ไม่มีเหตุมีผลพฤติกรรมของครูอํานวยอย่างนี้ไม่มีใครกล้าร้องเรียนเพราะว่าเคยมีครูบางคนทํามาแล้วปรากฏว่าครูคนนั้นถูกกลแกล้งสารพัดจนต้องทําเรื่องขอย้ายไปสอนโรงเรียนอื่นหลังส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสํานักงานการประถมศึกษานะ ครูอํานวยก็ยังคงประพฤติเช่นนี้ได้ตลอดมาแต่คำพระท่านว่าไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครูอํานวยก็เหมือนกันแกทำชั่วมานานโดยไม่มีใครกล้ายุ่งแล้วก็ทำเรื่อยมาตลอดหลังจากที่พฤติกรรมของแกถูกปกปิดมานานวันหนึ่งมันก็ถูกเปิดเผยให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงความชั่วของตัวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพ่อพิมพ์ของชาติผู้ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกเด็กทั่วไปผู้ที่ควรจะตระหนักถึงความดีความชั่วได้ดีที่สุด แต่ครูอํานวยไม่ทำนะจึงกระทั่งมันสายเกินไปเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นครูอํานวยเล่นไพ่ตามปกตินะจะมีพิเศษว่าวันอื่นก็คือวันนี้แกพกเงินมามากเนื่องจากเพิ่งกลับจากไปรับเงินงบประมาณค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคของโรงเรียนจํานวนหลายหมื่นบาทแต่เจ้ากรรมที่วันนี้ดวงไม่เข้าข้างครูอํานวยเอาเสียเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าครูอํานวยเล่นยนเงินหมดกระเป๋า พอเงินหมดก็อยากได้คืนก็หันไปยืมเพื่อนร่วมวงก็ไม่มีใครให้ยืมยืมเจ้าของบอนก็ไม่ให้ไม่ว่าจะอ้อนวอนยังไงเขาก็ไม่ให้จะกลับมาเล่นต่อเจ้ามือก็ไม่ให้เล่นนอกจากจะมีเงินสดมาเท่านั้นครูอำนวยแกโมโหสุดขีดเพราะาเสียเงินไปตั้งหลายหมื่นบาทยืมใครก็ไม่ได้แถมเจ้ามือยังไม่ให้เล่นต่ออีกก็เกิดการโต้เถียงด่าทอกันขึ้นแล้วก็ระอุขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอารมณ์ เมื่อโทสะเข้าครอบงำจนหน้ามืดขาสติยังคิดทั้งคู่ก็ตรงก็ชกต่อยกันกลางวงไพ่ละเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนขณะที่ยังไม่มีใครตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดสิ้นเสียงปืนร่างครวัวอํานวยก็รูดลงไปกองกับพื้นเลือดไหลนองแดงฉาน้แน่นิ่งไม่ไหวติงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็แยกย้ายกันหลบหนีกันโอลมานไปหมด ทิ้งไว้แต่เพียงร่างไร้วิญญาณอาบไปด้วยเลือดของครูอํานวยที่นอนล้มทับอุปกรณ์การเล่นไพ่กระจัดกระจายเกลื่อนครูอํานวยตายสนิทแน่นอนตายทั้งที่ยังสวมชุดข้าราชการครูทิ้งร่างไว้ประจานความชั่วที่เคยทํามาด้วยตัวแกเองส่วนลูกเมียที่อยู่ข้างหลังก็คงต้องรับกรรมที่เหลือแล้วก็กรรมที่เคยทายร่วมกันมาอ่า สมกับที่คำพระท่านว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันจะต้องปรากฏตัวของมันเองไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของครูอํานวยที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ